สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูมันนี่ออนไลน์นะครับผมเนาะก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามผมแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจผมเรื่อยมาเลยนะครับผมเนาะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะที่เข้ามาติดตามผมเนาะแล้วก็สามารถไล่ดูคลิปของผมได้เลยนะครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นเว็บขุดหรือเว็บเคมเนาะแต่ส่วนใหญ่ประมาณ 80% หรือ 90% จะเป็นเว็บเคมนะครับเพราะว่าผมเน้นไปทางเว็บเคมมากกว่าเว็บขุดนะครับเพราะว่ามันได้ 100% นะครับผมเนาะแล้วก็เข้ากระเป๋าทันทีเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นการบอทขุดพิเศษเนาะ2ตัวนี้นะครับซึ่งขุดเข้าทันทีเลยนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้ตอนเวลาที่เราทำงานหรือว่าตอนที่เราเรียนอยู่ก็สามารถเปิดทิ้งไว้หรือว่าจะมีการบอทออฟไลน์เข้าทันทีก็มีนะครับตัวนี้นะครับผมก็สามารถย้อนเข้าไปดูได้เลยเนาะนะครับตอนนี้ผมก็มีปุ่มสมัครสมาชิกแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกของผมได้นะครับผมเนาะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นแรงบันดาลใจให้ผมในการหาคลิปใหม่ๆนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะโอเคอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจเพื่อนๆเลยนะครับผมโอเควันนี้นะครับผมก็จะมีการอัปเดตนะครับเว็บเคมนะเว็บหนึ่งซึ่งเพื่อนๆหลายคนนะขอเข้ามานะครับผมว่าวิธีการได้รับเหรียญหรือว่าได้รับเหรียญจากพวกกงล้อหรือว่าอะไรเนี่ยเป็นยังไงหรือว่าคุ้มไหมอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตการถอนด้วยแล้วก็จะมาบอกวิธีการเล่นตัววงล้อด้วยนะครับว่าเล่นยังไงเนาะตรงนี้เลยนะครับผมคริปโตจังกี้นะครับถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับคริปโตจังกี้ .net นะครับตรงนี้นะครับก็จะหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะครับผมทีมงานเขาค่อนข้างจะแบบอารมณ์น่าจะอารมณ์เมาอะไรประมาณนี้นะครับผมนะครับผมอาจจะชอบแนวนี้ก็ได้อะไรประมาณนี้เนาะนะครับโอเคใครที่สมัครไม่ได้นะครับหรือว่ายังไม่ได้สมัครก็สามารถกดสมัครตรงนี้ได้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็อย่าลืมยืนยันอีเมลด้วยนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราไม่ยืนยันอีเมลปุ๊บเขาก็จะไม่สามารถให้เราถอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะครับโอเคครับผมหลังจากที่เราเข้ามาหน้านี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดของเขาเนาะหรือว่าหน้าหลักของเขานั่นเองเขาก็จะแสดงข้อมูลต่างๆค่อนข้างเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะแสดงเหรียญที่เรามีนะครับหรือว่าพลังงานที่เรามีนะครับจะได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เหรียญต่างๆนะครับผมถ้าสมมุติว่าเหรียญไหนเขาหมดนะสมมุติว่าเหรียญไหนเขาหมดเพื่อนๆก็สามารถถอนเหรียญอื่นได้นะแล้วก็สมมุติว่าอยากถอนเหรียญนี้แต่มันหมดเราก็ต้องรอสักวัน2วันนะครับให้เขาเติมเหรียญเข้ามาก่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีเหรียญหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น ADA เนาะ Cardano นะครับDGB DOT ก็มี USDT ก็มีนะครับ Dotcoin นะครับ Ccash นะครับ Ccash แล้วก็ Tezos ตรงนี้ก็กำลังจะมาแรงเหมือนกันนะครับผมเนาะในนี้นะครับแล้วก็ทองกับเงินก็มีนะครับMonero นะครับก็มีนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนาะตรงนี้เขาก็จะเน้นไปที่ Faucet Pay กับ Xpay Crypto 2ตัวนะครับตรงนี้นะกระเป๋านะครับใครที่ยังไม่มีเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็สามารถมาเก็บเหรียญตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนี้นะครับการที่เราจะได้พลังงานเพื่อนำไปหมุนวงล้อตรงนี้นะเห็นเพื่อนๆถามมานะนะครับพลังงานเราก็ได้มาจากตรงนี้เลยนะครับได้มาจากช็อตลิงก์นะครับเข้าไปปุ๊บนะครับตรงนี้ก็จะมีช็อตลิงก์ให้เราแก้ค่อนข้างเยอะมหาศาลมากๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถแก้ได้เลยนะครับตรงนี้นะสมมติว่าผมจะแก้ตรงนี้นะครับผมเขาก็จะให้จังกี้นะครับจังนะครับจังก็คือนี่เลยนะครับเขาก็จะให้มา700หรือว่าพลังงานของเรานั่นเองเนาะแล้วก็จะได้เหรียญ80เหรียญตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูสักอันนึงเนาะโอเคตึ๊กตรงนี้ก็จะขึ้นมาประมาณนี้ให้เรากดไปเลยนะครับเขาก็จะเด้งมาหน้านี้แล้วก็แก้บอทตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคหลังจากนั้นเขาก็ขึ้นมานี้เนาะในแต่ละเว็บนะครับผมเขาก็จะมีการแก้แคปชั่นแตกต่างกันนะให้เพื่อนๆเก็บไว้เนาะว่าตัวไหนทำง่ายหรือว่าตัวไหนทำยากเพื่อนๆก็สามารถแอดชื่อไว้นะแล้วก็มาทำได้เลยนะเขาก็จะรีทุกๆวันนะครับตรงนี้นะครับนะอยู่ที่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะอันนี้ก็อยู่ที่พวกสปอนเซอร์ของเขาเนาะที่เขาจะมาลงตอนไหนนะครับนะก็แก้ปุ๊บกดอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ก็จะง่ายนิดนึงเนาะผมอันไหนที่ทำง่ายผมก็จะจำไว้เนาะเพราะว่ามันจะกดแป๊บเดียวได้เลยนะครับแล้วก็แนะนำให้เป็นใช้เบสเบราว์เซอร์เนาะเหมือนที่ผมใช้นะครับแล้วเปิดหัวสิงโตนะครับเขาก็จะบล็อกโฆษณาทุกอย่างเลยนะครับผมเนาะแต่มันก็จะใช้ได้กับบางเว็บเท่านั้นนะครับผมนะโอเคเว็บตัวนี้นะครับผม
เว็บเบราว์เซอร์ตรงนี้ก็ถ้าเปิดกับเว็บตัวนี้ได้แสดงว่าเว็บตัวนี้ปลอดภัยนะแต่บางตัวที่เปิดไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะแบบว่ามีอะไรนิดหน่อยนะครับผมแต่ก็สามารถเคลมกันได้อยู่นะครับตรงนี้โอเคคราวนี้เราได้พลังงานมาแล้วเนาะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆจะไปออโต้ฟิกตรงนี้นะครับก็จะได้น้อยมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรทกันว่าได้เท่าไหร่นะเรทตรงนี้นะครับผมนะ1นาทีนะครับ1นาทีเขาจะให้50คอยนะครับผมเนาะซึ่ง1นาทีให้50คอยตรงนี้เขาก็จะแลกมาด้วยนี่เลยนะครับนี่50ตรงนี้ก็จะใช้ 1,000 นะครับผมในการแลกเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงกงล้อกันดีกว่าไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะโอเคเขาก็จะให้ใช้ 1,000 ต่อ1ครั้งในการหมุนนะครับแล้วก็หมุนได้ทุก50ครั้งต่อวันนะโอเคตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะคุ้มกันหรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมทำนะที่ได้พลังงานมาผมก็เอาหมุนตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเอามาหมุนตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็ได้กำไรค่อนข้างเยอะมากๆนะครับถ้าสมมติว่าเราได้สัก 1,000 เราได้สัก75เราก็ได้กำไรแล้วนะครับผมหรือว่าจะได้สัก255นะครับก็จะได้กำไรแบบเยอะมากๆนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแก้แคปชั่นกันก่อนนะครับแก้แคปชั่นก็คือแก้ตรงนี้เลยนะครับผม5บวก6 11นะครับ11ใส่ไปแล้วก็2ลบ1นี่โอเคหลังจากนั้นก็กดแก้ตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมาสปินตรงนี้นะครับก็จะเสีย 1,000 พลังงานเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าได้เท่าไหร่นะครับโอเคก็ปึ๊บโอเคนี่เห็นไหมครับตรงนี้นะครับอันนี้คือเราได้ละถ้าเราตีเป็นพลังงานนะครับที่จะเอาไปออโต้ฟิกเมื่อกี้นะครับ50ได้100ใช่ไหมก็จะประมาณใช้ประมาณ 4,000 นะถึงจะได้ 4,500 ถึงจะได้225จังนะแต่นี้เราใช้แค่ 1,000 นะเราได้250มันก็จะเขาเรียกว่าอยู่ที่ดวงเรานะครับว่าเราจะได้เยอะแค่ขนาดไหนอะไรประมาณนี้เนาะไอ้จังตรงนี้นะมันก็จะเป็นตัวเหรียญที่เราจะนำไปแลกเป็นเหรียญออกไปนะครับเป็นเหรียญคริปโตออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะหมุนอีกรอบนึงนะครับผมหมุนอีกรอบนึง491แล้วก็แก้ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็กดสปินได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลุ้นอีกรอบนึงนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับก็เล่นค่อนข้างง่ายนะครับเว็บนี้เนาะเขาก็จะให้ค่อนข้างเยอะเลยเดียวบางครั้งเขาก็จะให้แค่5นะครับมันเหมือนกับเป็นอยู่ที่ดวงเราด้วยว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาเล่นได้เนาะที่เพื่อนๆที่ถามเข้ามาก็สามารถมาเล่นตรงนี้ได้นะว่าคุ้มหรือเปล่าแต่ผมส่วนตัวผมคิดว่าคุ้มนะครับค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวคราวนี้เรามาทำการถอนกันดีกว่านะครับว่าเขาสามารถถอนได้เข้าทันทีเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่านะครับผมนะโอเคโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาถอนตัวไหนดีนะครับอันนี้ก็สามารถถอนได้ตามที่เพื่อนๆชอบเลยนะเดี๋ยวผมจะถอนเป็นดอทก็ได้นะครับเป็นดอทคอยนะโอเคถอนเป็นดอทคอยนะครับแล้วก็ลงไปข้างล่างสุดเลยดอทคอยตรงนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นอีเมลก็ได้นะเป็นอีเมลนะครับเป็นอีเมลนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราใส่ดอทเราใส่ wallet ของบอสดอทตรงนี้นะครับผมเขาก็เหมือนกับจะไม่ให้ถอนอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าสมมุติว่าใส่อีเมลนะครับอีเมลที่ใช้สมัคร Faucet Pay นะเขาก็จะให้ถอนเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เว็บของเขานะว่าเขาจะกำหนดมายังไงเนาะเพราะว่าในแต่ละเว็บก็ข้อกำหนดเขาก็แตกต่างกันไปนะโอเคแล้วก็ดูตรงนี้นะขั้นต่ำของเขาอยู่ที่10จังกี้นะสมมุติว่าเราเคลมแค่1ครั้งเราก็สามารถถอนได้แล้วนะครับอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะถอนหมดเลยนะครับ 100,000 คอยนะครับอยู่ที่เราจะได้ดอทประมาณ4ดอทนะครับเราจะได้ดอทประมาณอยู่4ดอทโอเคเดี๋ยวดูกันว่าเขาสามารถเข้าเลยหรือเปล่านะครับโอเคเรากดเลยนะครับจะดูว่าเหรียญเขาหมดไหมนะครับโอเคตอนนี้ก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนอกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาเข้า Faucet Pay หรือเปล่านะครับโอเคครับก็มาดูกันเลยปึ๊บก็จะช้านิดนึงนะก็ขออภัยด้วยนะครับเน็ตผมค่อนข้างจะช้ามากๆนะครับปึ๊บโอเคก็ยังเข้าอยู่ปกตินะครับก็ยังเข้าอยู่ปกติเลยนะครับเว็บนี้ก็เข้าทันทีแนะนำเพื่อนๆนะเว็บนี้ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็ช็อตลิงก์เขาทำค่อนข้างง่ายอีกอย่างนึงคือตัวนี้สามารถเปิดในหัวสิงโตได้นะหัวสิงโตก็คือตัวนี้นะครับเขาก็จะบล็อกโฆษณาทุกๆอย่างเลยนะครับที่มันมาก่อกวนอะไรประมาณนี้นะครับอย่างตัวนี้นะครับอย่างผมใช้เบฟใช่ไหมผมเปิดหน้านี้อยู่นะครับโฆษณาของเขาก็จะมีอยู่ที่ประมาณ18ตัวนะครับซึ่ง18ตัวเนี้ยมันก็จะทำให้เราเคลมช้านะ19ตัวแล้วเห็นไหมครับพอเปิดปุ๊บเขาก็จะบล็อกหมดเลยแล้วก็
เนี่ยตรงเนี้ยปกติมันจะเป็นโฆษณานะปกติมันจะเป็นโฆษณานะพอใส่เบสปุ๊บก็ไม่มีเลยนะครับผมตรงนี้ไม่มีเลยนะก็สามารถเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างสบายใจได้เลยนะครับเบสเบราว์เซอร์เพื่อนๆก็สามารถค้นหาได้ใน Google นะพิมพ์ว่าเบสเบราว์เซอร์มันก็จะขึ้นมาแล้วก็สามารถโหลดเข้ามาใส่ได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมเนาะถ้าเพื่อนๆที่สงสัยหรือว่าอะไรนะครับเดี๋ยวก็จะทำคลิปอัปเดตให้เพื่อนๆเรื่อยๆนะครับผมเนาะแล้วก็จะทยอยทำที่เพื่อนๆขอมาเรื่อยๆนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเนาะเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามผมได้นะแล้วก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมแล้วก็ขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับ